สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack เวทมนต์ค่ะตรงนี้คือบ้านของเราค่ะเนื่องจากมันมีแบบประตูวาร์ปตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลยมาตั้งบ้านตรงนี้ค่ะนี่ทางเข้าก็มีเข้ามาแล้วในนี้ค่ะเห็นไหมสร้างด้วยไม้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบ่อน้ำค่ะแล้วก็มีใบบัวแล้วก็ดอกบัวอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะนี่คือที่อยู่ของเราค่ะเพราะเจ้าตัวแท่นวาร์ปตรงนั้นเลยอ่ะก็เลยมาตั้งตรงนี้ค่ะประตูทางออกอย่างเป็นทางการก็ด้านหน้าค่ะตรงนี้เลยแต่คือตอนแรกค่ะตั้งใจว่าจะอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมแต่พอลองไปอยู่ดูพบว่าแวมไพร์กับฮันเตอร์ค่ะมันไล่ตีกันตลอดเวลาเลยมันบุกยึดหมู่บ้านนั้นตลอดเนี่ยก็เลยแบบชีวิตไม่สงบเลยเลยมาอยู่ที่นี่แทนโอเคเราเริ่มกันดีกว่าค่ะวันนี้มิวตั้งใจแล้วว่าเราจะเลือกที่จะเป็นฮันเตอร์ค่ะน่าจะแข็งแกร่งดีโอเคเพราะฮันเตอร์เป็นอะไรที่เราเจอตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมอย่างแรกคราฟกระจกแล้วก็เปลี่ยนมันคราฟยังไงเอ๊ะเด็กก่อนหลอดไซริงค่ะอ๋อกระจกอยู่ด้านบนแล้วก็แผ่นกระจกอยู่ด้านล่างอ่ะสองหลอดมาเลยของเก็บของของเราที่เก็บของอย่างรอบๆนี้มิวมีโบนค่ะมีแค่นี้เหรอเฮ้ยเขานี่ไปเปลี่ยนได้โอเคเปลี่ยนเป็นกระดูกได้ค่ะแล้วก็กระเทียมตอนแรกเข้าใจว่ากระเทียมเนี่ยต้องหาจากบ้านของแวมไพร์เทรนเนอร์เท่านั้นใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะแต่ยาแซะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้กระเทียมเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องลุ้นโอกาสตบโอเคนี่ยังไงล่ะได้แรกสุดค่ะโบนมิลมาเลยเยอะๆปั๊มกระเทียมกันก่อนเวทคอมพลีทค่ะแค่นั้นแหละตัวเองมาแล้วสวัสดียังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมของเราย้ายไปแล้วค่ะโอ้ยกล่องนี้ไม่ได้เปิดโหเขามีเกงให้ค่ะแล้วก็น้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่อะไรอ่ะเกลือกระเทียมแล้วก็น้ำมนต์ค่ะเอาไว้จัดการกับพวกแวมไพร์โอเคทีนี้มิวก็ครับเลยผิดนี่มันไม่ใช่กระเทียมอ๋อนี่ไงค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะนี่ก็กระเทียมนี่แล้วนี่ก็กระเทียมโอ้กระเทียมที่เราได้จากการไถหญ้าค่ะมันคนละมอสมันก็เลยใช้ไม่ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเราก็มาที่โต๊ะนี้ค่ะแล้วก็ฉีดยาเข้าเดี๋ยวฉีดยาเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนพิษเฮ้ยอย่าคือแบบตายเพื่อเกิดใหม่อ๋อมีเลข1เข้ามาตรงกลางหน้าจอค่ะก็คือเลเวลของฮันเตอร์สินะอ๋อคือแบบอยู่ดีๆเป็นมนุษย์อยู่ดีๆไม่ชอบอยากเป็นฮันเตอร์เลยจะต้องฉีดวัคซีนกระเทียมเข้าร่างกายแล้วเกิดใหม่ค่ะเป็นฮันเตอร์เลยได้ไหมโอ้นี่ไงคะมาแล้วใช่มีสกิลสกิลของฮันเตอร์แน่นอนแต่เราไม่มีสกิลพอยต์ค่ะอัพอะไรไม่ได้ฮิฮิเอ๊ะเที่ยวแวมไพร์ค่ะโอเคโหตายควันขึ้นเฮ้ยนายสวัสดีตอนแรกไม่คุยกับเราตอนนี้คุยกับเราแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่สอนงานฮันเตอร์ที่ไม่มีประสบการณ์อย่างเราค่ะดังนั้นเราต้องไปหาฮันเตอร์คนอื่นค่ะที่ช่วยสอนเราได้โอเคแกมันไม่ยอมช่วยเราเหรอไม่เป็นไรค่ะปั๊บมันต้องมีฮันเตอร์ตัวอื่นสินี่มันหมู่บ้านฮันเตอร์นะนู่นไงฮันเตอร์เยอะแยะค่ะหมู่บ้านนี้สวัสดีโอ้นี่ไงคะถ้าเราจะต้องการเพิ่มเลเวลฮันเตอร์ให้กับตัวเองค่ะเราต้องเอาเลือดของแวมไพร์เข้ามาขายให้กับฮันเตอร์คนนี้โอเครู้แล้วแม้ว่าฮันเตอร์ที่อยู่ตามแคมป์ก็น่าจะทำได้สินะคุณผู้ชมคะเห็นอาวุธในมือนี่ไหมมันคือแท่งไม้แหลมๆค่ะมีไว้สำหรับการฆ่าแวมไพร์เราไปป่าแวมไพร์กันเถอะเห็นมีตรงนี้ค่ะถ้าเราติ๊กถูกนี่เราจะได้ไปป่าแวมไพร์ไหมเนี่ยแล้วเราจะกลับยังไงคะเออนั่นคือสิ่งที่ไม่รู้ค่ะไปกันเลยอ้าวไม่ได้ไปเหรอแล้วเราจะหาป่าแวมไพร์เจอที่ไหนคะเนี่ยนึกว่าคลิกปุ๊บไปปั๊บไม่ใช่เลยไม่เป็นไรอ่ะจำได้ว่ามันมีเอ้ยวับดีๆสิวับหน่อยมีหมู่บ้านหนึ่งค่ะที่ถูกยึดครองโดยแวมไพร์จำได้อยู่นะเราจะไปยึดมันคืนค่ะให้เป็นหมู่บ้านฮันเตอร์หมู่บ้านนี้ยังไม่ถูกยึดนี่นาก็ยังไม่ถูกยึดแล้วหมู่บ้านไหนที่โดนยึดกันเนี่ย
จำไม่ได้อยู่ดีๆลืมค่ะเขาเป็นอยู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือจากหมู่บ้านนี้ค่ะไปวันนี้จะวันเตอร์เรามาแล้วจริงด้วยค่ะจริงด้วยต้องเอาเลือดแวมไพร์มาเพิ่มเลเวลให้กับตัวเองนั่นแปลว่าตอนนี้เราเป็นแค่แวมไพร์ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยเอ๊ะโดนเบอร์รี่ค่ะหมู่บ้านนี้ใช่ไหมโดนยึดครองโดยเจ้าแวมไพร์อยู่เอ๊ะทำไมไม่เห็นประตูวาร์ปหน้าอุ๊ยนั่นไงฮะแวมไพร์เฮ้ยนายไม่กลัวแสงแดดอะไรเลยเหรอนี่ไงแวมไพร์ค่ะอุ๊ยเอ้าโอ้เป็นข้างคาวค่ะพอเป็นข้างคาวแล้วมันทำให้เรามืดใช่ไหมหรือว่ามันตายแล้วก็ไปเลยเป็นข้างคาวดูสิมีแค่ข้างคาวมาค่ะนี่ไงตายแล้วสิใช่เราได้เคี้ยวได้เลือดค่ะเอ้ยโอ้โหโดนข้างคาวก็เลยมืดเลยนี่มันบัฟเอฟเฟกต์ของข้างคาวตัวร้ายนี่ฮะอ๋อเราไม่ได้จิ้มอันนี้ตอนที่เขาใกล้ตายค่ะเราต้องจิ้มด้วยไม้แหลมๆมันถึงจะตายถาวรโอเคเปิดไฟค่ะเปิดไฟโอ้ฮันเตอร์บุกหมู่บ้านแล้วนายมาแล้วเหรอพอเราเปิดไฟเขามาเลยค่ะเดี๋ยวนะทำไมเขายิงลูกตัวเนี้ยโอ้ยใช่มันเป็นตัวแดงๆอ่ะโอ้ยนี่มันแวมไพร์นี่นะใกล้เต็ม 20% แล้วยังโอ้ยจะจิ้มมันด้วยนี่แทงหัวใจอ่ะให้มันตายไงถ้าไม่แทงหัวใจเดี๋ยวจะกลายเป็นข้างคาวเหลือเลือด 20% นี่แน่เออแทงหัวใจเอ้ยเจ็บโว้ยสู้เขาลูกนี่อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมนายเดินตามเราอย่างนั้นล่ะอย่าบอกนะว่าเป็นแวมไพร์ใช่ค่ะคนปกติมันจะไม่เดินตามเราอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวติดพิษอุ้ยโอ้โหเจ็บแวมไพร์มันเยอะกว่าไงโดนพิษเลยเจ็บสุดๆค่ะโอ้โหอะไรนี่ตายแน่นอนเดี๋ยวนะเรามีโฮลี่วอเตอร์ค่ะอ้าวกินไม่ได้แหมเจ็บว่ะอะไรอ่ะแวมไพร์ใช้พิษได้เหรอโอ้ยเราต้องรอให้ฮันเตอร์เพื่อนเรามาบุกแล้วเลยค่ะโอ้ยทำไมโดนพิษอะไรเนี่ย7วิ6วิ5 4 3 2 1เจ็บโว้ยเวมไพร์ไม่แพ้พิษค่ะเฮ้ยนายเรามีกระเทียมนายจะกลัวกระเทียมเราไหมเพื่อนเขาไม่กลัวกระเทียมที่ดอกที่พื้นหรอกไงโอ้เจ็บป่ะนี่มันอะไรอ่ะหน่วยงานไหนไฟกับหน่วยงานไหนเล่นพิษกันทุกบ้านทุกเมืองเลยอ่ะโอ้เป็นการต่อสู้ที่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถเข้าร่วมได้ค่ะเออโอ้ต้องใช้โหกยิงจากไกลๆโอ้หรือว่ามันมีแวมไพร์ตัวปล่อยพิษค่ะเป็นไปได้นี่ไงโอ้แต่เลือดเพียบน่าจะเอาธนูมาเนี่ยตอนนี้การต่อสู้กำลังสูสีค่ะระหว่างแวมไพร์กับฮันเตอร์แต่แบบโอ้โหดูพิษที่อยู่ข้างล่างนี้สิค่ะโอ้ยเจ็บโว้ยโอ้ยทำอะไรไปก็ไม่ได้ขึ้นมาไปตีมันเลยค่ะดูสิฮันเตอร์ขึ้นมาแล้วอุ้ยไม่ใช่น้อยๆลำบากเหมือนกันเขาบอกว่ากดคลิกคว้างเราวะไปที่จุดตายเราได้สิใช่ไหมตอนนั้นเห็นแล้วค่ะคลิกขวานี่ไงสามารถทำให้เราเทเลพอร์ตไปยังหลุมศพของเราได้ค่ะไม่เห็นมันจะเทเลพอร์ตเลยมันต้องมีวิธีเทเลพอร์ตสิสงสัยอ่ะมันมีหลุมศพตรงหนึ่งที่เจออยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะคลิกเฮีย GUI มีเทเลพอร์ตกลับไปที่หลุมศพของเราไหมคะมันคืออะไรนี่เห็น4ทับ4น่าจะเป็นการคัดต้อมคัดต้อมหลุมศพเหรอเออใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นอะไรบางอย่างนี่มันอะไรนี่มันใช่การเทเลพอร์ตหรือไม่ใช่ไหมโอ้โห เจอ1ครั้งแล้วค่ะโอ้ยโอเคแกไล่ลงไล่ดูเท่านั้นเองบินเลยคุณผู้ชมครับพอเรากลับมาค่ะมันกลับมาที่นี่แปลว่านั่นคือวิธีกลับจริงๆด้วยแค่คลิกขวาเพื่อไล่ค่ะแต่คือสิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจเกมมันแคลชเลยอ่ะโอ้โห
อะไรนี่หลากหลายมากโอเคเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ค่ะการต่อสู้ยังไม่จบมันต้องมีตัวใช่ไหมไอ้ตุนโอ้โอ้ไอ้ตุนนั้นแน่นอนเลยอะแค่เห็นแถบเลือดแล้วก็ไม่น่าเข้าใกล้เราต้องให้เหล่าลูกพี่ของเราลุยมั้งคะเราเป็นแค่ทัพเสริมฮันเตอร์เลเวลหนึ่งอะมันโดนไฟเผามันโดนไฟเผาสิ่งสำคัญคือต้องไปลาช็อตค่ะโอ้ยนั่นมันเหล่าซิลเวอร์ฟิตไม่นะซิลเวอร์ฟิตล้วนเป็นแค่มวลปกติไม่ได้ใส่ไม่ใช่สายแวมไพร์นะคะโอเคหมดแล้วเจ้าแวมไพร์กับฮันเตอร์ไปไหนอะยังยึดครองกันไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรออันนี้ค่ะกำลังยึดอยู่นี่นาเหมือนเขาค่อยๆเดินกลับเลยค่ะหรือว่ายึดเสร็จแล้วอาจจะเสร็จแล้วแต่ว่า UI บั๊กกลับมาแล้วค่ะจริงด้วยหมู่บ้านนี้ถูกยึดครองโดยฮันเตอร์เรียบร้อยค่ะปกติมันชอบบั๊ก UI อย่างนั้นแหละเป็นประจำเลยนั่นไงมีฮันเตอร์ประจำหมู่บ้านแล้วค่ะโอ้โหเรากลับมาไม่ทันไม่งั้นเราอาจจะได้ขวดเลือดแต่มื้อที่มันอาจจะไม่ใช่ขวดเลือดก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นอันนี้ที่ดรอปอยู่ที่พื้นอันนี้อะไรคะเนี่ยมีแท่นมีแสงแล้วมีกล่องโอ้มีของให้ค่ะไปก็คือมันมีกล่องให้รูดแบบมากมายมหาศาลค่ะที่เราสามารถรูดได้หาได้แต่มันก็เยอะนะรูด 2-3 กล่องก็เต็มแล้วค่ะเต็มช่องเก็บของอย่างน้อยเราก็ได้เลือดแวมไพร์มาตั้ง2ขวดน่ะก็ยังดีนะเดี๋ยวไว้มีสงครามเมื่อไหร่เราค่อยไปร่วมแจมค่ะถ้าแวมไพร์ชนิดทีละหน่อยเอ้ยเอ้ยพุ่มเมอรี่นี่มันน่ากลัวจริงๆโอ้ยหลุมด้วยค่ะโดดขึ้นไปโดดไม่ขึ้นสวัสดีเรามาแล้วขอคุยหน่อยให้เลือดหนึ่งเลเวลอัพโอเคฉันจะสอนคุณให้ได้เลยค่ะเรียนรู้ทีนี้โอ้โหจะเลเวลอัพอีกทีหนึ่งต้องใช้ทั้ง5ขวดเนี่ยจะไปหาจากไหนป่ะอย่างน้อยก็ดูสิแล้วนี่ล่ะใช้กี่ขวด5ขวดเหมือนกันค่ะต้องใช้เลือดแวมไพร์เยอะเลยไม่เป็นไรค่ะเอาแค่นี้ก่อนกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ากองเล็บที่มือของหมิวนี่มันคืออะไรใช่ไหมมันคือสร้อยค่ะที่ใส่ได้ที่มือนี่เขาเพิ่ม Attack Speed 0.75 ค่ะก็เลยเอามาใส่ไว้นั่นเอง ก็เลยเป็นแบบเหมือนมือมีกองเล็บใช่ไหมเนี่ยเล็กๆค่ะกองเล็บวูเวอรีนว่าอย่างนั้นแหละโอเคตอนนี้ค่ะเราเป็นฮันเตอร์เลเวล2แล้วก็หมายความว่าสามารถที่จะใช้สกิลได้แล้วว่าอยู่ตอนแรกทำไมแปลกๆใจตรงที่แท่งไม้ของเราค่ะมันไม่ฆ่าแวมไพร์ทันทีไงเพราะว่าโอ้ยังไม่มีสกิลนี่ไงคะแวมไพร์ที่เลือดต่ำกว่า 35% ถูกฆ่าโดยทันทีค่ะเออนี่ไงอันล็อกแล้วเห็นไหมแล้วต่อไปก็คือสกิลแบบเรียนรู้ที่จะทำอาวุธของฮันเตอร์ค่ะมีหลายอย่างมากโอ้มันคือสกิลทรีค่ะต้นไม้เลือกสายอัพโอ้ก็ว่าอยู่เมื่อกี้คือแบบฟันไปเรื่อยไม่ได้ค่ะต้องอัพสกิลก่อนทีนี้เลือดต่ำกว่า 35% จะจืดมันเลยได้แน่นอนเรามาเริ่มมันชิวๆกันดีกว่าค่ะไอ้เรื่องแวมไพร์เรื่องฮันเตอร์มันก็คือส่วนหนึ่งของวัดเวทมนต์ใช่ไหมมันมีอย่างอื่นค่ะให้ทำอีกเยอะเลยอันนี้เราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็ได้มีอย่างหนึ่งค่ะมิวสงสัยมานานๆแล้วนะนี่ไงโอ้เฮ้ยอุตส่าห์เอาบันไดมาเขาบอกว่ามีทางขึ้นให้นะมาแล้วค่ะมีแท่นวาร์ปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีกล่องให้อุ้ยกางเกงฮันเตอร์ดีอันนี้เป็นเรียกว่ายังไงหน่อไม้พิษอ่ะเอ้ยไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่อาบพิษไว้เหยียบแล้วติดพิษแน่นอนอู้นี่ก็ดีเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือต้นหัวของฮันเตอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นกางเกงโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้น่ารู้นะถ้าได้ชุดของฮันเตอร์นี่คือดีงามค่ะซึ่งเราเห็นหลายที่เลยแต่ไม่ได้แวะไปไงทำทางขึ้นทางลงไว้ตรงนี้ค่ะอย่างน้อยมันก็แบบไม่ต้องไต่ภูเขามากแต่ทางก็ชันอยู่ดีเกมนี้บอกได้คำเดียวค่ะมันเป็นเกมแบบกึ่งๆเวทมนต์กึ่งๆออกประจนภัยแล้วก็เดินทางใช่ไหมมันมีหลายอย่างให้ทำมากๆเลยค่ะแบบให้เราเลือกเลยว่าจะไปไหนดีเอ้ยนี่มันอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันซิลเวอร์ฟิตนี่เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่เอาตัวเองมิวแค่งงว่าทำไมเราถึงทำลายกรงสปอนซิลเวอร์ฟิตไม่ได้ค่ะตีสิอ๋อตีเถาวัลย์ทิ้งก่อนเรียบร้อยค่ะโอ้โห
ได้อ่านมาดีงามโอ้เดี๋ยวคำถามที่หนึ่งพิษมาจากไหนคะโอ้ไอตัวซิลเวอร์ฟิชตัวนั้นหรือเปล่ามันทำให้เกิดพิษน่ะเป็นไปได้แล้วยังหาแหล่งกำเนิดพิษไม่เจอค่ะอ๋อนี่ไงคะเถาวัลย์เราต้องรอระยะเวลาผ่านไปนะสิเถาวัลย์มันถึงจะลามลงมาใช่ไหมเปิดมามีสร้อยมีของเปิดตัวโอ้โหนี่มันให้ของดีงามทั้งนั้นเลยค่ะจากที่เห็นอย่างคร่าวๆหนูว่าน่าจะเป็นของดีนะโหยังน้อยได้เพชร3เม็ดน่ะแบบไม่ต้องไปขุดค่ะเขาบอกว่านี่คือขนไก่ค่ะที่จะช่วยให้เราแบบตกจากที่สูงได้ไม่เจ็บใช่ไหมเออเฮ้ยมันโดดแล้วมันรู้สึกโดดสูงขึ้นนิดหนึ่งค่ะทำไมได้โอ้ยนั่นมันอะไรอ่ะอุ้ยนั่นมันเวฟูแหมกำลังจะถามว่าถ้าเราไม่ได้ถือในมือจะรู้สึกไหมเฮ้ยเหมือนจะได้ค่ะอุ้ยไม่พอแล้วไม่คุยแล้วไอ้ตรงนี้มันคือดันเจียนอะที่มีวิญญาณอยู่มิวไม่อยากจะเข้าไปเลยค่ะมันอาจจะตีแรงก็ได้พอยังไม่พร้อมยังเป็นมือใหม่อยู่เลยพลิกแล้วเอ๊ะนี่ไงล่ะโอ้ยอุ้ยอันนี้เรารู้อยู่ใช่ไหมเป็นมนุษย์มาจากวัดแวร์วูฟมีแวร์วูฟแล้วก็ต้องมีมนุษย์เขาว่าอย่างนั้นแหละบอกได้คำเดียวค่ะไปกันเถอะคุณผู้ชมคะเพื่อความง่ายใช่ไหมเราจะเริ่มทำเควสตั้งแต่บทที่1ค่ะแล้วเราค่อยไล่ไปเรื่อยๆดีกว่าทีนี้พอดูจากเควสใช่ไหมคะมันจะเริ่มจากโบทาเนียค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเพราะมันเกี่ยวกับดอกไม้เวทมนต์ค่ะโอเครับสมุดเควสมาเลยเดี๋ยวนะนี่มาสมุดเควสไหมเนี่ยอ้าวไม่มีรางวัลซะหน่อยแต่หนังสือของโบทาเนียครับไม่ยากค่ะแต่ถ้าเรามีสมุดเล่มนั้นอยู่นะนี่ไงเปิดมาเอ้ยเลือกเลยค่ะนี่ไงล่ะเราสามารถหยิบหนังสือฟรีได้ค่ะเปิดมาแล้ว achievement complete ไปเลยก็เป็นมอดเกี่ยวกับดอกไม้เวทมนต์ค่ะข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดซึ่งเราค่อนข้างที่จะรู้ข้อมูลสักส่วนหนึ่งแล้วเพราะเคยเล่นผ่านตาสัก 2-3 ครั้งค่ะโอเคเอ๊สวัสดีนายขายอะไรบ้างโอ้ขายของทั่วไปค่ะขายหญ้าขายอ้อยไปโบทาเนียต้องเริ่มจากดอกไม้ถ้าเริ่มจากดอกไม้หมิวก็มีวิธีนะโอ้ยน่าขึ้นไปมากๆเลยตรงนี้เดี๋ยวนี้เห็นเสาต้องขึ้นแล้วค่ะเถาวัลย์มันยังไม่ลามไงเดี๋ยวหยุดก่อนวางบันไดก่อนค่ะเงียบมีแหวน1แหวนค่ะแล้วนี่ก็แหวนอ้าวกล่องเดียวเหรอขึ้นนั่งสูงขนาดนี้เนี่ยนะโอ้แต่แบบเสียดายบันไดอ่ะอยากจะเอาบันไดกลับไปคืนด้วยค่ะเดี๋ยวอะไรโอ้เจ้าหมอนั่นเราวิ่งไม่ดูค่ะวิ่งไม่ดูเกือบไปวิ่งชนเขาไปแล้วเอ้ยเกือบชีวิตโอ้ยนี่อะไรเนี่ยมีเศษซากก็เอาค่ะตรงนี้แหละมิวจำได้ที่เรามาหากระท่อมกลางป่าค่ะกระท่อมหลังน้อยๆตรงนี้ใช่ไหมเอ๋อ๋อใช่แล้วค่ะมหาวิทยุนี้แหละไปอึ๊บเพราะว่าจำได้ค่ะว่าที่นี่ดอกไม้มันเยอะมากๆเลยเราอยากจะได้ดอกไม้เราก็เลยต้องมาที่เดอะวอยค่ะนี่ไอ้มดโบทาเนียจริงด้วยเออพวกนี้เลยค่ะมาเอาไปเลยนี่ก็ใช่ค่ะจำได้ว่าเขาต้องใช้ดอกไม้แบบหลายชนิดหลายแบบใช่ไหมนี่อะไรนี่ก็ใช่อ่ะแปลว่าใช่ทั้งหมดเลยสินะโหแค่สกิปก็มาเต็มที่เลยค่ะนี่แหละคุ้มส่วนวิธีกลับถ้าจำไม่ผิดเหมือนแค่ยืนนิ่งๆมั้งคะมันก็เลยกลับได้อ่ะโอ้ยเอ๊ไม่ใช่ยืนนิ่งๆอ่ะเขาจำกัดเวลาที่เราไปค่ะพอเวลาครบกำหนดเราก็ถูกส่งกลับมาเลยแต่ระหว่างนี้เราก็ได้ดอกไม้มาหลายชนิดแล้วมีว่าเรายังเก็บไม่ครบนะใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะยังน้อยก็คือได้ดอกไม้มาแล้วแหละโอ้โหบังคับเก็บครบนี่นะต้องไปหาอีก3อย่าง4อย่างนี้ค่ะโอเคไปอีกรอบสิคะรออะไรกลับมาอีกรอบหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ได้ครบทุกชนิดแล้วโอ้โหดีมากๆเลยค่ะเจ้าวิทยุตัวเนี้ยเทเลพอร์ตไปเก็บมาจนครบนะไม่ต้องปลูกเองอ่ะหาง่ายมากๆเลยโอเครางวัลเป็น EP ค่ะอ้าวขาด
สีดำนึกว่าครบแล้วยังค่ะยังไปอีกรอบหนึ่งค่ะหาสีดำสิ One eternity later พบพื้นสีดำค่ะก็เลยหาดอกไม้เวทมนต์สีดำไม่ได้มันหายากมากเลยแต่หมิวจำได้ว่าเคยวิ่งผ่านอยู่นะแต่แถวนี้ค่ะทางขึ้นทิศเหนือน่ะไม่โดดไม่ขึ้นน่ะเหมือนเห็นอยู่ค่ะสีดำๆน่ะกำลังหาดูเฮ้ยเอ๊ยน่ารักอะเหมือนด้วงเลยค่ะความน่ารักคือสิ่งที่ทำให้เราฟินค่ะวันละเล็กวันละน้อยคุณผู้ชมค่ะนี่ไงสีดำโอ้ไม่เข้าของเต็มโอ้โหจำได้ว่าเห็นอยู่เห็นจริงด้วยได้แล้วแปลว่าตอนนี้ค่ะเควสได้แล้วดอกไม้ทุกสีค่ะเริ่มต้นของมอสดอกไม้เวทมนต์โอ้นี่ไงแถวหมู่บ้านค่ะก็มีดอกไม้สีดำด้วยดีนะเนี่ยที่จำได้กลับบ้านเราถึงแล้วมีแท่นเทเลพอร์ตอยู่ที่บ้านนี้มันก็ดีจริงๆค่ะโอ้ดอกไม้ที่ได้มาก็เยอะแยะมากมายเลยพอทำเควสแรกเสร็จใช่ไหมเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไกลให้มันลำบากมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอยู่จ้ะตัดผลไม้แกะเลยคุณผู้ชมอยากคิดว่าต้นไม้พวกนี้มันเกิดเองนะคะมิวเอาแซมลิงมาปลูกทั้งนั้นแหละเพราะว่าแต่ก่อนตรงนี้มันท่าเห็นในช่วงแรกเนาะมันโล่งมากเลยค่ะมันไม่ได้มีต้นไม้อะไรอย่างนี้หรอกแล้วปลูกไปเพื่อแบบหาไม้ไว้ใช้อ่ะเราได้ดอกไม้มา1ดอกใช่ไหมคะแล้วเราได้ผลแกะมาเราทำแบบนี้เอ๊ะไม่ใช่มันแบบไหนล่ะมันคือกระเป๋าค่ะที่เอาไว้ใส่ดอกไม้ได้นี่ก็ถูกแล้วนี่ก็ผลแกะแล้วก็ดอกไม้ค่ะจำกัดสีของดอกไม้ด้วยเหรออ๋อบางอย่างมันต้องเอาไปคราฟเป็นกลีบดอกไม้ก่อนนี่ค่ะใช่นี่ไงได้แล้วกระเป๋าใส่ดอกไม้เปลืองแค่ช่องเดียวค่ะแต่ก็สามารถที่จะใส่ดอกไม้มาในนี้ได้เลยโอ้ดีโอ้อันนี้คนละม็อดก็ดีนะเอาล่ะเก็บใส่นี้ดีกว่าค่ะดูสิมันจุได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจหวังว่าจะจุได้เยอะๆค่ะแล้วเขาก็บอกเราค่ะว่าไม่ต้องเดินทางไกลใช่ไหมคราฟนี่เลยค่ะเฟอร์ติไลเซอร์ของดอกไม้จากดอกไม้ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นสีค่ะซึ่งสีอะไรก็ได้ในที่นี้ค่ะวางลงไปแล้วก็คราฟรวมกับบนมิวค่ะแบบนี้ไงได้แล้วไหนไปลองดูสีที่โล่งๆนั่นไงค่ะโอ้โหวิธีฟาร์มดอกไม้ก็คือหาดอกไม้อะไรก็ได้อ่ะที่เปลี่ยนเป็นสีได้แล้วก็คราฟรวมกับบนมิวได้เลยแล้วทำไมไม่บอกเราตั้งแต่แรกล่ะตัวเองต้องให้ผ่านเควสแรกก่อนเนี่ยมันถึงจะขึ้นว่าทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะโอ้โหทีนี้ดอกไม้ที่เข้ามาทั้งหมดค่ะมันจะเข้ากระเป๋าแบบออโต้ดีงามค่ะรางวัลที่ได้รับมาอ่ะเป็นเฟอร์ติไลเซอร์ดอกไม้เราก็เลยเอามาสแปมให้สวยงามอย่างนี้เลยค่ะอยากใช้เมื่อไหร่ก็มาเก็บเอาง่ายดีโอ้โหสวยดีแฮโอเคทีนี้ก็มีอย่างอื่นค่ะให้ทำอีกเยอะเลยยาวไม่หมดนี้พอประมาณค่ะพอสมควรมีต่อทางด้านขวาด้วยในแต่ละมอสมันจะมีอุปกรณ์หลักๆของมันใช่ไหมคะอย่างเช่นใน Minecraft ธรรมดาเราก็มีโต๊ะคราฟใน Minecraft แบบวิศวกรเรามีโต๊ะงานของวิศวกรค่ะเช่นเดียวกันตอนนี้เราก็คือมีโต๊ะงานของนักพฤกษศาสตร์ค่ะมันต้องใช้ก้อนหินในการคราฟแล้วเราก็มาที่โต๊ะคราฟอย่างแรกเปลี่ยนเป็นสแลบค่ะแล้วก็วางเลยแบบนี้ดอกไม้อะไรก็ได้ตรงกลางสินะเฮ้ยดอกไม้อะไรไม่ได้ค่ะเฮ้ไม่ได้แปลว่าต้องใช้กลีบดอกไม้ค่ะใช้ดอกไม่ได้ก็ใช้กลีบมันสิกลีบดอกไม้น่าจะได้แน่นอนเนี่ยเขาคงไม่ฟิกสีหรอกมั้งแบบนี้อ้อได้แล้วลองเปลี่ยนเป็นดอกไม้ไม่ได้ค่ะต้องใช้กลีบดอกไม้โอเคได้มา1เอาไปตั้งข้างนอกดีกว่าค่ะใกล้ๆน้ำเพราะมันต้องใช้น้ำนี่เลยตักน้ำที่มีใส่ลงไปเอ้ยเฮ้ยใส่พลาดแค่นั้นเองนี่เราสามารถโยนกลีบดอกไม้ลงไปในนี้ได้ค่ะซึ่งแต่ละกลีบอ่ะมันจะให้เป็นผลผลิตที่ต่างกันใช่ไหมโอเคงั้นเรามาเปลี่ยนดอกไม้พวกนี้ค่ะให้กลายเป็นกลีบดอกไม้ก่อนลืมไปค่ะมันต้องใช้เจ้านี้ด้วยซีดค่ะเขาบอกว่าเป็นซีดอะไรก็ได้เอาล่ะอย่างแรกพี่กวางได้ไหมWhat? พี่กวางไม่ได้ค่ะแปลว่าบังคับดอกค่ะ1 2 3 4ค่ะแล้วก็สีอะไรก็ได้ปึ้งน้ำหายไปมิวได้ดอกเดซี่บริสุทธิ์มาแล้วมันเป็นดอกที่สำคัญมากค่ะจำได้อยู่
ต่อไปก็คือดอกสีเทาไป1มั้งแดง1แล้วก็กลีบดอกไม้สีน้ำตาล2ค่ะแล้วก็ใส่ซีลงไปปึ้งได้มาเป็นตัวนี้ค่ะ Endo Frame นี่ก็สำคัญมากถ้าจำไม่ผิดมันเอาไว้ใช้ผลิตมะนาวในช่วงต้นค่ะใช่ตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้มาแล้วใช่ไหมคะเขาบังคับให้เราทำหลายดอกเลยค่ะเป็นเอนโดเฟรมเนาะแล้วก็ดอกไม้สีขาวแต่ว่ามันจะเอาไว้ใช้ทำอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อในพาร์ทต่อไปแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะ EP นี้เราได้กลายร่างเป็นฮันเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ได้ฆ่าแวมไพร์ไปนิดหนึ่งแล้วก็โดนเขาฆ่าค่ะหลายศพเลยแหละมั้ง ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะวัดแพ็กเว้นมนมีอะไรแบบให้เรียนรู้เยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะ EP นี้บ๊ายบายค่ะ